ุยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวในโลกของโซเชียลมีเดียที่มันเกิดขึ้นว่าไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook Instagram ในการลงรูปภาพต่างๆนะฮะเมื่อวานวันที่7มีนาคมเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็คือวันมาฆบูชานะฮะเธอรู้กับเขาด้วยหรอรู้จ้ะฉันเนี่ยเป็นคนพุทธนะก็ต้องติดตามเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาฟังดูดีเหล่าคนในแวดวงการบันเทิงนะเขาก็ไปทำบุญเข้าวัดเข้าวากันใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมภาพกันไหมว่ามีใครบ้างเขาก็อัพลงอินสตาแกรมด้วยเราก็เลยไปฉกฉวยออกมานะคะคนแรกอ้ําพัชราภาแล้วก็เก๋ชนรดาค่ะพี่เก๋นะหน้าสดมากเลยอ่ะนะพี่เก๋ใส่ชุดคล้ายๆคนชีพามอ่ะชุดขาวเหมือนบวชเนาะเออบวชชีพามอ่ะเมื่อวานฉันก็เห็นแล้วหน้าสดมากเลยนะฮะก็เนี่ยแหละบางทีเราเห็นเขาตามหน้าแบบวงการบันเทิงตามงานอีวงอีเวนต์แบบข่าวเมาส์ข่าวลือข่าวอะไรต่างๆแต่ถึงเวลาที่จะต้องเข้าวงเข้าวัดเขาก็เข้ากันนะเออแล้วก็ต้องนำภาพมาให้คุณผู้ชมดูกันนะไปดูตัวแม่งเอสุภชัยบ้างดีกว่าไปกับเด็กอ่ะอ่ะเด็กที่ไหนอ๋อเด็กในสังกัดคนใหม่หรือเปล่าใช่ค่ะก็ต้องพาไปแบบเดินโชว์ตรงโชว์หรือว่าเป็นลูกพ่อค้าในวัดวะทำไมอ่ะก็พี่เอก็เขาเอาเด็กทุกคนเลยนะหมายถึงว่าถ้าเจอเด็กหน้าตาดีเนี่ยเขาไปทาบทามเลยนะขนาดลูกแม่ค้าในตลาดสดที่เข็นมะนาวอยู่ที่เวียดนามก็ยังไปติดต่อมาเป็นเด็กในสังกัดเลยนะตายแล้วเอออาจจะเป็นลูกพ่อค้าขายลูกชิ้นปิ้งก็ได้ทำไมพี่เอไม่เดินผ่านแถวแมงโก้บ้างอ่ะทำไมอ่ะจะได้เจอฉันไงหรอเออเออคนต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมไปที่ยาย่าหญิงนะฮะไปเวียนเทียนกับคุณแม่น้อยโพงามที่วัดบางนานอกก็แถวๆนี้เองนี่ก็ควงคุณแม่ไปนะฮะแฟนไม่มีใช่ป่ะก็ต้องควงคุณแม่ไปแล้วก็เดี๋ยวพอมีแฟนก็เก็บแม่ไว้ที่บ้านแล้วค่อยควงคุณแฟนไปนะฮะเดี๋ยวภาพต่อไปไปชมกันเลยว่าเป็นใครนะฮะนี่น้องปลายสีตางหรือเปล่าเออน่าจะเป็นน้องปลายสีตางนะฮะสวยไหมน้องปลายสีตางที่เป็นนางเอกหนังไงจำได้ป่ะหลังๆก็มีภาพถ่ายเซ็กซี่มากขึ้นแต่ถึงถ่ายเซ็กซี่ขนาดไหนก็ยังเข้าวัดเข้าวาแล้วมีงานอื่นไหมงานก็มีบ้างปะๆอ๋อหรอๆแต่ตอนนั้นเขาน่าจะดังนะเกือบดังแล้วโอ้นะคะคนต่อไปนะคุณอ้นสราวุธนะฮะที่วัดจามเทวีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโอ้โหอันนี้มาไกลนะจ๊ะลำพูนเราชอบวัดทางภาคเหนือนะทำไมเรามันจะมีความที่แบบเอ็นเก่าๆอลังการไปยุทธยาสิไม่บางทีฉันไปเออก็เก่าพอเหมือนกันนะเป็นตำนานเลยนะยานี่เก่านะเก่ามากนะมาที่คุณเปิ้ลภารดีบ้างดีกว่านี้ก็เซ็กซี่สตาร์กันเออนี่จริงๆแล้วดาราเรามองว่าเขาเซ็กซี่ถ่ายชุดว่ายน้ำว่ายน้ำสุดท้ายถึงวันที่แบบต้องทำบุญก็เข้าวัดกันบ้างฟังดูเหมือนถึงวันสุดท้ายไม่ใช่ถึงพอถึงวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยก็ต้องเข้าวัดทำบุญกันบ้างนะฮะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรอีพวกที่ตามรังควานตามราวีอะไรอย่างเงี้ยตามเมามอยเขาเหรอเออไม่แก่นะสินะคนสุดท้ายนะฮะน้องออฟสุพนัสเขาบอกด้วยนะคุณน้ำฝนกุลนัทก็เออคุณน้ำฝนก็ไหวปะเนี่ยไหวแต่คุณน้ำฝนนี่เขามีแฟนฝรั่งไปแล้วเนาะใช่แล้วนี่อะไรอ่ะก็คุณน้ำฝนไงไม่ใช่ไปทำอะไรที่ไหนดูสิก็เวียนเทียนไงแต่เขาไม่บอกว่าที่ไหนเขาอุบเป็นความลับอ๋อเขาจ่ายปะอ่ะเป็นคนต่อไปคนสุดท้ายแล้วกันเนาะเออคุณออฟสุพนัสบ้างดีกว่าออฟ AF นะฮะเขาบอกว่าทำงานบนเวทีมามากเอาละได้เวลาที่ผมจะโชว์สเต็ปในวัดบ้างแล้วรับงานโชว์ตัวที่วัดเหรอไม่ใช่สี่เวียนเทียนโชว์สเต็ปแบบเดินเวียนเทียนเนี้ยอ๋อจริงๆเขาบอกว่ายังมีอีกมากมายนะฮะแต่ถ้าใครให้เราแต่ถ้าให้เราเอามาบอกบทเนี่ยคงไม่พอแน่ๆเลยตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเอามาเถอะทำไมอะอยากดูฉันชอบยุ่งเรื่องบ้านเรานี่แหละเป็นเรื่องราวดีๆของดาราเนี่ยก็ต้องนำเสนอกันบ้างแกไม่ใช่เอาแต่เรื่องแบบจิกกัดกันมาออกอากาศอย่างเดียวเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากคุณกุ๊กกริติกานะฮะคุณกุ๊กกริติกาอดีตพิธีกรเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะตอนนี้คลอดลูกชายแล้วก็คลอดลูกชายในวันมาฆบูชาด้วย7มีนาคม2555นะฮะเอาภาพมาจากทวิตเตอร์ของคุณไก่ภาสิทธิ์นะฮะอะไรอยู่บนหัวพี่กุ๊กกิ๊บเหรออ๋อรีเฟกฉันนึกว่านางติดกิฟต์นึกว่าติดกิฟต์เนี่ยเหมือนกิฟต์ดอกไม้เนาะลูกชายตั้งชื่อว่าน้องวินนะสามีชื่ออะไรคะอยากรู้สามีชื่อว่าคุณวีระวินเป็นทายาทคนสุดท้องของ 3K Battery คนนี้คุณไก่ภาสิทธิ์นะไม่ใช่พ่อของเด็กนะคะเป็นหลานนะฮะเอ้ยไม่ใช่เป็นหลานเป็นคุณน้านะฮะไก่ภาสิทธิ์เป็นคุณน้าไม่ใช่พ่อเด็กนะจ๊ะไปถ่ายรูปแนบอย่างนั้นเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจว่าตายแล้วพ่อของเด็กหรือเปล่าอ่ะยินดีกับพี่กุ๊กด้วยนะฮะโอ้ตายละ
เดี๋ยวเราจะต้องอันนี้คุณพ่อเด็กตัวจริงถูกต้องหน้าเหมือนคุณไก่พอสินกันนะตีตีใส่แว่นคุณพ่อหมายถึงคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อสินี่ฉันไม่ได้หมายถึงคุณลูกนะยะเธอจะมาเมาส์น่าเกลียดยินดีกับพี่กุ๊กมากๆเลยเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดมีโอกาสคงได้สัมภาษณ์กันนะฮะไปที่เรื่องราวของป้าแจ๋วกับพี่ป๋อนะฮะเขาทวิตเกี่ยวกับละครรักประกาศิตตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่เข้มข้นเลยทีเดียวค่ะโดยทางด้านของป้าแจ๋วทวิตว่าถ่ายฉากจบของรักประกาศิตที่พัทยาเสร็จก็บึ่งรถกลับบ้านเพื่อไปดูละครออนแอร์ลุ้นว่าคนดูจะชอบหรือไม่ชอบมันเสียวตรงนี้แหละแต่ว่ายังเหลือถ่ายอาทิตย์หน้าอีกรักประกาศิตถึงจะเสร็จสมบูรณ์ป้าคงไม่ได้ดังขนาดนั้นป้าถอนหายใจฮะเขาบอกว่าคิวบูล้างผ่านฆ่ากันตกเหวเพียจิตทำละครไม่ต้องแข่งทำละครไม่ต้องแข่งกับคณะไหนช่องไหนแค่แข่งกับผลงานที่ตัวเองเคยทำก็ลุ้นตัวโก่งตลอดเวลาอยู่แล้วทำละครเรื่องนึงเหมือนเริ่มต้นใหม่ทุกทีจริงนะอันนี้เป็นผู้กำกับก็ต้องเครียดอยู่แล้วนะผู้จัดก็เครียดผู้กำกับก็เครียดนักแสดงก็เครียดนะฮะอย่างคุณป๋อณัฐวุฒิเนี่ยเขาก็ทวิตนะฮะบอกว่าผมกำลังรีบกลับไปดูละครรักประกาศิตเหมือนกันงานทุกชิ้นใช้เวลาเกือบปีเหนื่อยท้อล้าอดทนกัดฟันกว่าจะสำเร็จเวลาออกมาก็อยากให้เชยชมบ้างแต่ว่าในโลกของโซเชียลมีเดียนะทาง Twitter เนี่ยก็มีคนชมเยอะแยะมากมายนะว่าละครสนุกนี่นั่นนู่นแต่ว่าทุกคนก็ด่าแพทอะที่รับบทเป็นคุณเล็กก็ด่าบอกอยากจะเข้าไปตบอยากจะเอารองเท้าฟาดหน้าแสดงว่าแพทประสบความสำเร็จในการแสดงรับบทเป็นคุณน้องชื่อว่าคุณเล็กที่แวดห่วงพี่ชายนะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันฮะว่าความรักระหว่างภูชิตแล้วก็นาริศราจะจบลงยังไงนะฮะจริงๆนะหนังเรื่องนี้ไม่มีภาคต่อนะมันมีรับประกาศิตแล้วก็มีภูชิตนาริศราแล้วจะมีภาคต่อไหมล่ะไม่เขาจับมารวมกันภายในเรื่องเดียวให้จบภายในทีเดียวเลยน่าติดตามชมใช่แล้วเธอได้ดูบ้างยังเนี่ยดูบ้างนะเราชอบแพทเนี่ยพัฒแสดงเก่งนะฮะเหมือนอินเนอร์เหมือนตัวจริง เหมือนตัวจริง อ่ะหมดแล้วนะฮะ เรื่องราวของโซเชียลมีเดียแล้วก็เก็บมาฝากคุณผู้ชมกันแบบนี้ทุกวันเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามในช่วงของคนดังอยากบ่นจ้า